ะนี้คุณกำลังรับชมระทึกนะอยู่กับผมดีเจกราฟเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวยูทูบและชาวอินเทอร์เน็ตทุกคนครับผมดีเจครับในรายการดมใส่หนังและในคลิปนี้เราก็อยู่กับภาพยนตร์เรื่อง Freaks คนกลายพันธุ์เป็นหนังนอกกระแสที่ถ้าใครดูไม่ทันเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหน่าเสียดายมากมากครับซึ่งผมก็ต้องขออภัยแหละที่มาพูดถึงมันช้าไปหน่อยนะมันน่าจะออกโรงไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครมีโอกาสได้ดูครับผมแนะนำเลยว่าลองไปดูฮะมันเป็นหนังแปลกๆนอกกระแสที่แบบมีคำวิจารณ์ดีแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นม้ามืดแห่งวงการในช่วงนี้เลยถ้าแต่ผมพูดแบบไม่สปอยนะครับสำหรับฟรีคเนี่ยมันก็คือหนังปริศนาที่มันจะมีอะไรให้คุณแบบสงสัยแล้วก็คิดไปเรื่อยๆตลอดทั้งเรื่องและมันก็จะถูกเฉลยผ่านการพูดหรือว่าการกระทำในแบบแต่ละช่วงของหนังแล้วหนังจะมีความเปลี่ยนแปลงในตัวเองตลอดทุกๆ20นาทีคือคุณจะดูไม่เบื่อเลยตลอดทั้งเรื่องฮะและโดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าหนังมันเนี่ยเปลี่ยนไปทุกๆ10นาทีเลยแต่ถึงผมจะบอกว่าหนังมันเปลี่ยนนะครับแต่ว่าในการเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยมันไม่หลุดออกจากร่องจากรอยที่มันเดินมาตั้งแต่เริ่มเลยครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์แล้วก็โอ้โหเจ๋งมากๆถ้าใครไปดูมาแล้วชอบหรือว่าโคตรชอบเนี่ยผมขอการันตีอีกเสียงเลยว่าหนังเรื่องนี้แม่งแบบสุดๆของปีจริงๆแม้มันจะไม่ใช่หนังแบบฟอร์มยักษ์ทุนใหญ่อะไรหวือหวามีนักแสดงเยอะแต่มันก็สามารถที่จะทัดเทียมหรือว่าไปเทียบกับพวกหนังแบบโอ้โหใหญ่ๆอย่างนั้นได้เลยอ่ะและยิ่งใครที่เป็นคนที่แบบยังดูหนังไม่เก่งแต่อยากดูหนังที่ยอดเยี่ยมแล้วก็แบบเข้าถึงง่ายผมแนะนำเลยครับผมเรื่องนี้ครับฟรีคคนกลายพันธุ์ไปหาดูเลยแล้วถ้าคุณดูแล้วแบบยังไม่เก็ตทั้งหมดหรือว่าแบบยังรู้สึกแบบไม่ครบเนี่ยผมก็แนะนำให้ดูรอบที่2ครับเพราะการเฉลยปมต่างๆในหนังเรื่องนี้มันจะไม่ได้มายืนพูดอธิบายให้คุณฟังนะแต่มันจะแสดงให้เห็นเลยแล้วก็ให้คุณไปคิดเอาเองว่าเฮ้ยนี่คือเฉลยอะไรจุดไหนตรงไหนอะไรยังไงหนังมีการเล่าเรื่องที่กระชับแล้วก็เดินเรื่องที่แบบรวดเร็วดีมากๆฮะเรียกได้ว่าไม่มีจังหวะไหนที่อืดเลยตลอดทั้งเรื่องแล้วมันยังรวมฟิลต่างๆของหนังแบบต่างๆอยู่ในหนังเรื่องเดียวได้อีกคือตัวหนังเนี่ยมันจะเป็นไซไฟปริศนาแต่ว่าในบางฉากมันก็ดูเป็นแบบฮอร์เรอร์ทริลเลอร์แล้วก็ยังมีความแบบโรแมนติกแฟมิลี่รวมไปถึงแบบซูเปอร์ฮีโร่ก็ยังมีในหนังเรื่องนี้คือแม่งแบบครบมากๆแล้วคือแบบโอ้โหเหี้ยเจ๋งอ่ะจนผมแบบไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมาถึงจุดที่ผมอยากจะติหน่อยละกันซึ่งแบบมันก็เป็นเรื่องปกติของหนังแนวนี้อยู่แล้วนะแต่มันเป็นข้อเสียที่แบบเห็นได้ชัดเจนและโจ่งแจ้งสัดๆเลยนั่นก็คือ CG ครับผม CG แม่งแบบโอ้พระเจ้าคือมึงน่าจะใช้ After Effects ทำแน่นอนน่ะจริงๆหนังเรื่องนี้ผมอยากจะให้แบบคะแนนแบบโคตรเต็ม10เลยนะแต่ด้วยปัญหาตรง CG ที่มันดีกว่า Overact มาแบบนิดๆหน่อยๆเองอ่ะผมเลยจำเป็นที่จะต้องหักคะแนนหนังเรื่องนี้ครับน่าเสียดายมากเพราะบทก็ดีตัวละครก็ดีนักแสดงก็ดีซาวประกอบก็ดีการจัดแสงทุกสิ่งทุกอย่างแม่งดีหมดเลยแต่ก็เป็นว่าผมขอให้คะแนนหนังเรื่องนี้นะครับผมเรื่อง Freak คนกลายพันธุ์อยู่ที่ 9.5 คะแนนครับผมอาจจะดูเวอร์นะครับแบบพี่โอ้โหมึงไม่ให้คะแนนกับหนังอย่างนี้เนี่ยนะ9เต็ม10มันก็อาจจะดูเวอร์นะครับว่าทำไมผมถึงให้คะแนนหนังเรื่องนี้เยอะมากๆซึ่งคำตอบของคะแนนเนี่ยคือคุณต้องไปดูเอาเองและผมไม่ได้เอาไปเทียบกับหนังที่แบบลงทุนเยอะๆมหาศาลหรือมีโปรดักชันที่แบบโคตรเทพแต่ผมจะขอเอาคะแนนนี้มาเปรียบเทียบกับหนังในแบบสเกลเดียวๆกันถึงมันจะไม่ได้มีอะไรที่ลึกหรือว่าแบบเสียดสีตีแผ่อะไรมากขนาดนั้นแต่โดยภาพรวมแล้วมันทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆยกเว้น CG มึงเนี่ยข้อเดียวเองติดอยู่อันเดียวเลยก็เอาเป็นว่าใครที่เป็นคนชอบหนังแนวแบบปริศนามีอะไรให้คิดให้แบบสงสัยตลอดทั้งเรื่องเนี่ยเรื่องนี้ไม่ควรพลาดครับผมมันคือหนังม้ามืดที่ยอดเยี่ยมที่สุดของปี2019และมันเป็นหนังที่ผมเชื่อได้ว่าจะสามารถดูซ้ำได้หลายๆรอบและมันก็เหมาะมากๆสำหรับคนที่อยากจะหัดดูหนังเพราะมันคือหนังที่หลายๆองค์ประกอบคือดีมากๆการเล่าเรื่องดีสเต็ปดีทุกอย่างดีจังหวะดีถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่หนังฟอร์มยักษ์แต่มันคือหนังที่ผมแนะนำว่าคุณต้องดูจริงๆอ่ะก็เอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมไปหาดูกันนะครับหนังเรื่องนี้ผมเชียร์เต็มที่เลยสำหรับตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพูดมากไม่ได้อยากให้ไปดูนะฮะบายปิดคลิปจ้ะ Let's goดูจบแล้วถ้าหากว่าชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กระทืบหนังกันด้วยนะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดี See you again Bye อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะ